ันนี้เราจะมาทำสปาตากันนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มจากที่ข้างหลังก่อนก็คือการคลายกล้ามเนื้อของต้นคอแล้วก็บ่าไหล่ค่ะเพื่อที่จะให้เลือดไหลเวียนขึ้นข้างบนได้ดีขึ้นการทวีหนานะคะในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเป็นการนวดแบบแพทย์แผนจีนค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นวิธีการลมยานะคะซึ่งการลมยาของเราเนี่ยจะแตกต่างกับที่อื่นโดยการใช้เป็นแก้วอย่างนี้ค่ะก็จะเหมือนการกวาดซาไปด้วยตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปวดเมื่อยได้แล้วก็อุ่นเส้นลมปานข้างหลังนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นคนที่มีอาการปวดไหล่นะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนอกจากเรามาสปาตาแล้วเนี่ยเรายังช่วยคลายกล้ามเนื้อไหล่ให้อีกด้วยนะคะบริเวณที่เราปวดก็จะมีแดงๆแบบนี้ขึ้นค่ะเขาจะเรียกว่าซานะคะซาก็คือพิษข้างในร่างกายของเราตัวนี้จะเบากว่ากัวซาปกติค่ะถ้ากัวซาปกติมันจะขูดแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะคนไข้ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นวิธีแบบนี้คือจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มการสปาตานะคะก็เดี๋ยวจะขอเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะส่วนใหญ่สปาตาคนไข้จะมาด้วยอาการเมื่อยล้าทางสายตามาบำรุงสายตาค่ะสำหรับคนที่นั่งทำงานออฟฟิศจ้องหน้าจอคอมนานๆ นะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้สปาตาก็ยังสามารถช่วยรักษาอาการสายตาสั้นสายตายาวตาผ้ามัวได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวหายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะหอมๆเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมากัวซาบริเวณรอบดวงตาค่ะเพื่อคลายกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะการกัวซาตานะคะนอกจากคลายกล้ามเนื้อแล้วยังสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาได้อีกนะคะช่วยลดถุงใต้ตาแล้วก็ตาดำหรือแพนด้าก็ช่วยได้ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการกัวซาตานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงตาได้โดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยค่ะต่อไปเราจะมาร์ครอบดวงตาค่ะก็จะเป็นยาสมุนไพรจีนโดยเฉพาะเลยนะคะช่วยในการบำรุงสายตาแล้วก็รักษาอาการเมื่อยล้าของดวงตาค่ะจะเป็นลมยารอบดวงตานะคะตัวยาก็จะเป็นคนละตัวกันกับที่เราทำที่หลังค่ะตัวนี้จะเน้นบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยรักษาโรคอาการทางสายตาค่ะลมยาเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะคือฟิลมันดีมากนะสบายดวงตาใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นไม่แรงเลยตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยแอบเป็นกังวลเหมือนกันเพราะว่าคือมันจะอยู่ใกล้จมูกมากแต่อันเนี้ยจะบอกว่ากลิ่นไม่แรงเลยได้กลิ่นอ่อนๆเองอ่ะกลิ่นเป็นเหมือนยาจีนเบาๆอ่ะขั้นตอนการทำอ่ะมันเหมือนจะ2แบบคือสเต็ปแรกเราจะเย็นก่อนด้วยตัวมาสตัวแรกอ่ะที่เป็นชั้นแรกใช่ไหมแล้วก็คุณหมอเขาจะมีมาสชั้นที่2ที่เป็นตัวลมยาตัวมาสมันจะค่อยๆปรับอุณหภูมิอ่ะจากเย็นค่อยๆมาเป็นอุ่นสลับกันอ่ะสบายดี